คุณผู้ชมเมื่อวานข้อมูลออกมาแบบนึงล่าสุดวันนี้เราไปเจอเรื่องมันออกมาอีกแบบนึงค่ะแต่ก็ต้องฟังทั้งสองด้านก็แล้วกันคุณผู้ชมกลับไปที่หน้าบ้านของคุณตาตี้เกี้ย79ปีที่บอกว่าคุณตาจ้างคนงานมาเป็นคนงานผู้หญิงนะคะจะให้มาขุดหลุมสร้างเสาของเล้าไก่เสร็จปุ๊บเนี่ยผู้หญิงเขาบอกมึนหัวแล้วอยากจะเข้าไปนอนพักคุณตาก็บอกอ่ะเองกลับเข้าไปนอนในบ้านสามีเขามาพอดีสามีบอกอ้าวมีความสัมพันธ์กันนี่แล้วสุดท้ายจะทำร้ายคุณตาตี้เกี้ยตาตี้เกี้ยบอกผมก็แก่ผมสู้ไม่ได้ผมก็คว้าจอบทุบหัวสามีของคนงานและนี่คือคุณแมวที่บอกว่าเป็นคนงานซึ่งนั่งลงเฝ้าศพของสามีคุณผู้ชมคะเหตุการณ์วันนี้ก็จะเรียกว่าคดีพลิกก็ได้เพราะเมื่อวานนี้บอกว่าผมไม่ได้มีอะไรไอ้เจ้าสามีของไอ้เจ้าแมวน่ะมันมาหึงหวงแต่สุดท้ายวันนี้ความจริงก็คือความจริงไม่ใช่เรื่องหวยค่ะแต่เป็นเหตุการณ์ที่ทางครอบครัวของตาตี้เกี๊ยบยืนยันกับเราว่าตามีความสัมพันธ์กับยายแมวจริงๆเป็นความสัมพันธ์เชิงชู้สาวก็ไม่ได้ผิดที่ผัวเขาจะเกิดความหึงหวงวันนี้ตำรวจสภ.ตาคลีคุมตัวตามาทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะโดยจุดต่างๆก็อ้างว่าก็เป็นช่วงที่มาเจอกับในโทนในโทนคือคนตายขี่รถมอเตอร์ไซค์เข้ามาถามหาเมียพอดีแล้วอ้างว่าในโทนหยิบมีดจะเข้ามาทำร้ายผมก็เลยเอาจอบตีหัวตอนที่ตำรวจคุมตัวไปผู้สื่อข่าวก็ถามว่าตามีอะไรจะบอกกับคนตายเขาไหมตาบอกถึงขอโทษไปเขาก็ด่าผมอยู่ดีคงไม่มีอะไรต้องขอโทษกันลุงมีอะไรจะพูดกับผู้เสียชีวิตไหมครับพูดจะขอโทษคนไหนก็เมียเขาเหรอมาคนที่เสียชีวิตแต่ลุงเที่ยวจอบไปทุบเขาอะลุงอยากจะบอกอะไรกับญาติพี่น้องเขาไหมฮะไม่ครับผมไม่ค่อยรู้จักเขาด้วยรู้จักเขาแค่สองคนนั่นเองจะก็มีเขาเองขอโทษขออะไรเขาไหมครับไม่ต้องขอโทษเขาก็ด่าผมเนี่ยไม่ต้องขอโทษเดี๋ยวโอ้ยพูดแบบนี้อ้าวคุณผู้ชมครับหลังจากทำแผนประกอบคำรับสารภาพเสร็จเนี่ยนะครับตำรวจก็เตรียมตัวไปขออำนาจศาลส่งนายตี้เกี้ยไปฝากขังต่อแต่เราได้คุยกับคุณเปิ้ลรัชนกเป็นลูกสาวของตี้เกี้ยนี่แหละฮะคุณผู้ชมครับคือแกบอกนะตั้งแต่เมียคนสุดท้ายเนี่ยตายเท่าที่ทราบคือช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาพ่อแอบไปคบหาลึกซึ้งสนิทสนมสัมพันธ์กับนางแมวแล้วแมวเนี่ยก็คือเป็นคนในหมู่บ้านแล้วก็มีผัวอยู่แล้วก็คือนายโทนนั่นแหละฮะมันก็เลยกลายเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาเพราะช่วง7วันก่อนเกิดเหตุทั้งในโทนและในแมวนางแมวเนี่ยนะป่วยทั้งคู่ไปรักษาที่โรงพยาบาลโทนป่วยด้วยโรคประจำตัวแมวโดนหมากัดพ่อยังไปเฝ้าไข้นางแมวถึงกับทำบังคับสั่งให้ลูกเนี่ยทำกับข้าวไปส่งให้นางแมวกินด้วยถ้ามันไม่สนิทกันถ้าไม่ได้อะไรกันมาเนี่ยคงไม่ทำถึงขนาดนี้แล้วพ่อเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ได้ประมาณ 2-3 วันนะไอ้บ้านหลังเกิดเหตุเนี่ยก็จ้างนางแมวเนี่ยที่สนิทสนมกันให้มาช่วยสร้างเล้าไก่จนกระทั่งเกิดเรื่องขึ้นคือเรื่องพ่อไปคบกับนางแมวเนี่ยเอาจริงๆนะทั้งคู่ก็รู้อยู่แล้วพ่อก็รู้ว่านางแมวมีสามีนางแมวก็รู้ตัวเองก็เคยเตือนแต่ปรากฏว่าไม่มีใครฟังเลยมันชอบมาเกาะแกะมายุ่งวุ่นวายแล้วพี่ห้ามไงพี่ห้ามเพราะว่าเขาว่าเหมือนมีแฟนแล้วอะไรแล้วอย่างเงี้ยพี่ก็ห้ามแบบไม่ให้เขามายุ่งไม่ให้เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราก็โตแก่แล้วเนาะแล้วผู้หญิงเขาก็แบบมีครอบครัวแล้วอย่างเงี้ยเราก็ไม่ให้เขามายุ่งแต่ผู้หญิงคนนี้มันเมามันแบบมันเป็นคนอะไรที่แบบอะไรก็ได้คือได้นิดได้หน่อยมันเอาเพื่อไปกินเหล้าอย่างเงี้ยไม่ต้องมาห่วงกูแล้วกูแก่แล้วเดี๋ยวกูก็จะตายในคุกแล้วเขาพูดอย่างเงี้ยใช่ใช่พี่ก็แบบเนาะเราเป็นลูกอะใช่ไหมใช่แล้วแบบเราก็ไม่ได้สนับสนุนเรื่องพวกนี้เรารู้ว่าเราก็ไม่ได้สนับสนุนอยู่แล้วอย่างเงี้ยแต่มันไม่เลิกลาเลยผู้หญิงคนนี้แบบไม่เลยอ่ะแบบมาอย่างเงี้ยนี่ค่ะคุณผู้ชมคะล่าสุดวันนี้เราตามไปเจอนางแมวแล้วแมวเนี่ยนะผัวตายทั้งคนนะแมวเนี่ยอยู่ไหนรู้ไหมเปิดภาพแมวค่ะวันนี้ตอนที่ผู้สื่อข่าวไปเจอนอนอยู่ที่เปลที่บ้านหลังหนึ่งซึ่งมีชาวบ้านชี้เบาะแสบอกว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านของชายคนสนิทแมวอีกคนนึงมีคนนึงเหรอแมวเป็นคนเสน่ห์แรงจากการสอบถามแมวก็ยอมรับคือเอาจริงๆนะคะเมื่อวานเมาตอนที่ผัวตายแล้วคิดว่ามีผัวคนเดียวตอนนั้นผัวตัวเองก็เมาวันนี้ก็ยังพูดไม่รู้เรื่องอยู่เลยบอกว่าเมื่อวานตอนอยู่ในบ้านของตี้เกี้ย
และบอกตอนที่ตี้เกียจะทำร้ายสามีตัวเองอยู่ในห้องน้ำก็เลยไม่รู้ว่าใครเป็นคนเริ่มก่อนแต่เชื่อว่าพี่โทนน่าจะไม่ได้ทำก่อนนะแล้วก็ยอมรับอีกบอกเป็นกิ๊กกับตี้เกียกับคนในหมู่บ้านอีกประมาณ5คนแล้วตาโทนก็รู้ผัวก็รู้เอ้าก็เลยไม่รู้ว่าผัวเนี่ยจะมาหาเรื่องตาตี้เกียทำไมวันที่เกิดเหตุตี้เกียมาจ้างขุดหลุมทำเล้าไก่เอาอันนี้เรื่องจริงไม่ได้โกหกเขาจ้าง40บาทปรากฏในโทนสามีเข้ามาตามแล้วเห็นบอกว่าเข้ามาถามว่าจะเลือกใครแมวก็เลยตอบไปว่าหนูก็เลือกพี่ไงหลังจากนั้นตาโทนก็ตายเลยเอ้าฟังเสียงเจ้าแมวค่ะรักเด็กก็จดทะเบียนกันมาตั้งแต่ปีพ.ศ.42พี่โทนไม่เคยหึงหวงพี่โทนเขาจะเป็นคนนิ่งนิ่งเงียบสงบแล้วก็รักเราแต่เขาเป็นคนไม่พูดวันนั้นเนี่ยที่เขาจะไปคิดว่ามาตามเราคือคงจะขึ้นไม่ทำได้ไงอ่ะไม่ทำจะเอาเงินที่ไหนกินอ่ะแล้วพี่โทนเขาทำงานไม่ได้ลองฟังความจริงจากอีกฝั่งหนึ่งบ้างครอบครัวของนายโทนคนตายเราไปเจอกับนางชะลอนะฮะเป็นพี่สาวของโทนเขาบอกว่าโทนกับแมวอยู่กินฉันสามีภรรยาจดทะเบียนสมรสด้วยนะอยู่กันมาเป็น10ปีเลยไม่มีลูกโทนเป็นช่างเชื่อมแมวไม่ทำงานทำการอะไรแต่เมาทั้งวันไอ้วันเกิดเรื่องเนี่ยนะฮะไม่เชื่อเลยว่าน้องชายเป็นคนเอื้อมไปคว้ามีดแล้วจะมาฟันจะมาทำร้ายนายตี้เกี้ยอย่างที่ตี้เกี้ยเขาอ้างเพราะน้องชายคือโทนเนี่ยป่วยมาเป็นปีแล้วปอดรั่ว2จุดกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรงล่าสุดมือบวมเท้าบวมเพิ่งออกจากโรงพยาบาลเดินนี่ยังมือสั่นอยู่เลยเพราะฉะนั้นคิดว่าตี้เกี้ยตั้งใจจะฆ่าน้องชายเขามากกว่าส่วนเรื่องที่โทนหึงหวงเมียเนี่ยนะเอาจริงๆนะคือโทนก็รู้มาตลอดว่าแมวมีความสัมพันธ์กับผู้ชายหลายคนในหมู่บ้านมีครั้งหนึ่งเห็นตำตาขณะที่นางแมวคือไม่ได้ใส่อะไรเลยมีความสัมพันธ์อยู่กับผู้ชายอีกคนหนึ่งคือถ้าหึงหวงจริงและจะเอามีดไปฟันตี้เกี้ยมันก็ต้องไปทำร้ายไอ้คนที่อยู่กับผู้ชายอีกคนหนึ่งที่อยู่กับแมวก่อนหน้านี้แต่ตอนนั้นโทนเห็นโทนก็เฉยเพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้หรอกที่อยู่ๆโทนจะมาหึงนางแมวแล้วก็จะไปอาละวาดเอามีดไปฟันตี้เกี้ยฉันไม่เชื่อนี่มาเรื่องจริงถ้าไม่ใช่ตัวต้นเหตุแล้วมันจะไปตายตรงนั้นเหรอแล้วที่เขาพูดนะเขาบอกว่าไอ้เนี่ยไปพูดจริงๆไปพูดกับคนข้างบ้านว่าอยากให้พี่โทนตายเดี๋ยวจะเอาชูมันนะมาฆ่าให้ตายแล้วอีตอนที่จะเกิดเหตุน่ะไอ้ผู้ชายน่ะมาตามผู้หญิงที่บ้านเลยด้วยมาตามผู้หญิงที่บ้านจากที่บ้านที่เช่าเนี่ยทั้งที่น้องเห็นก็อยู่เนี่ยมันมาเรียกไปนะอันนั้นน่ะมันไปเห็นเลยนะมันไปจากที่นี่เนี่ยมันไปเช้ามืดเลยเมียไม่มาไปเห็นนอนก็ไอ้คนตาบอดถามว่ามันถ้ามันคิดอย่างนั้นน่ะมันก็ทําไอ้คนนั้นก่อนแล้วสิขนาดเห็นนอนด้วยกันแต่เนี่ยไม่ได้เห็นนอนด้วยกันแล้วมันจะไปฆ่าเขาได้ยังไงมันจะไปแทงเขาได้ยังไงคือแล้วพี่สาวของโทนเขาบอกแบบนี้คุณผู้ชมครับที่แมวเขาอ้างบอกว่าต้องไปมีสัมพันธ์กับคนนู้นทีคนนี้ทีเพื่อหาเงินมาส่งเสียครอบครัวมาเลี้ยงครอบครัวเนี่ยไม่จริงน่าจะหาเงินกินเหล้ามากกว่าใช่ชาวบ้านก็บอกเหมือนกันเขาบอกว่าเงินนะหลัก10หลักร้อยเพื่อจะเอาไปกินเหล้าแล้วก็เมาตลอดตั้งแต่ผัวตายงานศพผัวก็ไม่ไปแล้วก็ยังเมาอยู่จนถึงวันนี้